สิ่งที่อยู่บนโต๊ะของเราตอนนี้นะครับคือขนมที่มาแรงแซงทุกโค้งจริงๆนะครับนั่นก็คือฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นมิกซ์เบอร์รี่พายจำจำแน่นแน่นจำจำแน่นแน่นโอ้ยโอ้ยอยากจุ่มมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยอร่อยมากอ่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาให้ฟรุตพายมาอาจารย์เขาทำพายหลายอย่างมากน่าทานมากขอบคุณอาจารย์มากนะคะนี่เอ็นดูแฟนดิฉันด้วยเรื่องอาหารน่ะเชื่อถือได้แล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์คือ number one คือ number one ทานได้ก็ทานคุณผู้ชมแต่ทานไม่ได้ก็ทานเถอะเพราะว่าอาจารย์ทำอร่อยทุกอย่างแค่ยืนอร่อยมากพายอร่อยมากแล้วก็แบบถาดย้ายใหญ่หลายๆคนตอนนี้เห็นรีวิวกันแล้วเหมือนเราช้าไปแต่เราก็อยากทำนะฮะเราอยากมารีวิวกับคุณผู้ชมบ้างเราชอบที่ซีลสุญญากาศแบบนี้คือเหมือนไม่ให้แม้แต่ฝุ่นน่ะเข้าไปอ่ะอันนี้เป็นรสแอปเปิลนะคุณผู้ชมนะแอปเปิลพายความอร่อยของเขาอยู่ที่แอปเปิลชิ้นโตๆผัดกับเครื่องปรุงที่หอมหอมคุณจะเห็นว่าข้างในเนี่ยแอปเปิลเน้นๆเลยอ่ะคุณดูดิหลายๆคนรีวิวมาว่าอาจารย์ไส้ทะลักจ้ะอ๋อใช่เป็นอย่างนี้เลยนะฮะคือเราใส่ไส้เยอะจริงๆเพราะว่าอยากให้คนทานเนี่ยทานปุ๊บนี่มันแบบเต็มปากเต็มคำนะครับมีความสุขเนาะและพิมพ์ของเราเป็นพิมพ์แบบเทฟลอนด้วยค่ะนะครับโอ้โหอันนี้หลุดออกมาได้ไม่ติดพิมพ์แน่นอนเอาไปใช้ต่อได้ด้วยคุ้มมากๆเลยเอามาคืนผมก็ได้นะไม่ได้แล้วครับตัวแอปเปิลเนี่ยนะคะพายแอปเปิลของเรารสชาติแรกมีรสชาติหวานแล้วก็หอมของซินนามอนมากๆเพราะเราใช้แอปเปิลพันธุ์ดีเลยค่ะนำเข้าจากต่างประเทศหั่นชิ้นโตๆผัดกับน้ำตาลทรายแดงคุณขาคนที่ชอบทานแอปเปิลพายเนี่ยเจอแอปเปิลพายอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะเรารับรองเลยว่าจะติด1ในท็อปแอปเปิลพายที่คุณบอกว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยรสชาติที่2นะครับก็คือพายมิกซ์เบอร์รี่นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าอันนี้อร่อยไม่แพ้แอปเปิลพายเลยนะฮะใครที่ชอบความหวานความเปรี้ยวนะครับชอบความเป็นเบอร์รี่นะฮะอันนี้ต้องอันนี้เลยมิกซ์เบอร์รี่พายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะท้ายนะคะพายทุเรียนค่ะเราใช้เนื้อทุเรียนหมอนทองพันธุ์ดีผสมกับเนื้อมะพร้าวอ่อนคุณขาตัดเข้าไปเนี่ยนะเจอแต่เนื้อทุเรียนที่เรียกได้ว่าคนชอบทานทุเรียนแบบเราอ่ะกินละคลั่งไปเลยอ่ะพอรู้สึกแฮปปี้มากๆกับตัวนี้ครับผมหลายคนถามว่าโอ้โหน่ากินแบบนี้สั่งซื้อยังไงครับอาจารย์นานาครับถ้าสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตอนนี้เลยค่ะหรือสามารถโทรสอบถามกับแอดมินของเราได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0922658968หรือถ้าโอ๊ยเซฟเบอร์ไม่ทันถ่ายรูปหน้าจอของพวกเราไว้ตรงนี้ค่ะมี QR code ขึ้นด้วยมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นด้วยเดี๋ยวคุณค่อยโทรหาเราหลังจากจบรายการก็ได้จ้ะ